วันนี้เราอยู่กับพานิกาเล่959นะครับเป็นอีกหนึ่งรุ่นเลยที่ลดปีลึกละแต่ดีไซน์มีความยังคงมีความเซ็กซี่อยู่นะครับนั่นคือพานิกาเล่959ของดูกตินะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยเปลี่ยนโฉมเป็น B2 เดี๋ยวปีหน้าจะเปลี่ยนเป็น All New ละแต่คำว่าดูกติรถสปอร์ตผมพูดเสมอนะครับว่าดูกติรถสปอร์ตอย่าว่าแต่พานิกาเล่ยุคนี้เลยคุยกันว่าตั้งแต่916สมัยนู้นนะครับรถปี9กว่านะมันยังดูสวยมันยังดูเซ็กซี่อยู่เลยซึ่งผมว่าในดีไซน์อ่ะมันดูออกบิ๊กไบค์อย่างมั่นใจด้วยวงเงินรู้ผลไวใน3นาทีกับกรุงศรีออโต้พร้อมสตาร์ทดูกติน่ะนี่คือรถปีลึกแล้วนะใช่ผมจำปีไม่ได้แต่ปีมันลึกแล้วแหละแต่เนี่ยดูดีไซน์มันก็ยังมีความเรื่องเส้นสายความเป็นดูกติที่เขาออกแบบสวยแบบเหนือกาลเวลานะครับมันดูมีความเซ็กซี่ในสไตล์ของดูกตินะครับซึ่งพอมันพูดถึง959เนี่ยตัวเนี้ยโอเคยังไม่ต้องไปถึงขนาดชมออนิวในปีหน้าเพิ่งเรายังไม่มีไอเดียเลยยังไม่รู้แต่รู้ว่าปีหน้าจะเป็นออนิวแล้วแต่เนี้ยมันยังคงเป็นพื้นฐานที่คล้ายๆถ้าคุยกันปัจจุบันมันก็คือพื้นฐานตัวเดียวกับ V2 เลยเครื่องก็เป็นเครื่อง959นี่เหมือนกันตัวเนี้ยจะเป็นซุปเปอร์ไบค์เจนที่5ของดูกตินะครับเจนที่5จะมีรถรุ่นอะไรบ้าง899 959ก็คือคันนี้1199 1299นะครับเจนที่6จะเป็นพานิกาเล่ V4 V4 จะมีเจน1เจน2เจน3แล้วก็2025ที่ผมเพิ่งไปงานเปิดตัวที่เวอร์ดูกติวีคอันนั้นจะเป็นเจนที่7ของซูเปอร์ไบค์ของดูกติที่จะเป็น V4 All New ในชมเจนที่7ในปี2025นะครับซึ่งเนี่ยผ่านไป2เจนเลยนะครับตัวนี้ยังดูก็ยังสวยอยู่อ่ะว่าจริงแต่โอเคถ้าเปรียบเทียบมันจริงๆมันจะมีจริงๆตัวนี้มันจะเป็นเปรียบก็คือ V2 ลืม V2 ไปอีกรุ่นนึงอ่ะ V2 มันก็คือ959นั่นแหละคือถ้าพูดถึงเจนที่5ด้วยกันมันจะมี899ใช่มั้ยแล้วก็899คือเป็นเครื่องเล็กกว่านี้นิดนึงไม่มีสลิปเปอร์คันนะครับแล้วเป็นเครื่อง959 959คือจะเป็น955 cc นะครับ V2 ปัจจุบันก็เป็นเครื่องบล็อกนี้เฟรมตัวนี้เหมือนกันแต่เพียงแต่เขาเปลี่ยนจากคำว่า959เป็นพานิกาเล่ V2 นะครับเพราะมันยังเป็น L twin อยู่เฟรมทุกอย่างเหมือนกันเลยแต่สิ่งที่ V2 มันจะได้มากกว่าคือระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่มันเป็นเหนือกว่าตัวนี้แต่มีเรื่อง IMU ที่เข้ามามีความเขาเรียกว่าการทำงานของ ABS traction control wheel control หลายๆอย่างมันจะสมูทเนียนขึ้นกว่าในยุคของ959เอาง่ายๆขี่ง่ายกว่าในโจทย์การใช้งานในสนามนะครับแต่พื้นฐานเครื่องยนต์รวมถึงเฟรมมันคือตัวเดียวกันเลยนะครับซึ่งในพานิกาเล่ตัวนี้ผมว่ามันออกแบบได้แบบใช้คำว่าสุดทรีนจริงๆเลยนะครับแม้กระทั่งในซูเปอร์ไบค์เจนที่6ของดูกติที่เป็น V4 แล้วผมว่าดีไซน์ก็ยังเฟียลฟาวสู้ตัวนี้คำว่าดีไซน์นี้คือเรื่องการออกแบบการวางหูเครื่องการใส่กรองอากาศการวางหลายอย่างที่ใช้คำว่ามันเฟียลจริงๆในพานิกาเล่ V4 ผมว่ามันยังเป็นสไตล์ของรถยุคปัจจุบันแล้วที่ก็เป็นเฟรมโครงราวปกตินะยึดเครื่อง V4 นะเอาหม้อกรองใส่เข้าไปตรงนี้นะแต่สิ่งที่ไอเนี้ยในพานิกาเล่ในเจนเนี่ย959 899 V2 1199 1299นั่นคืออะไรทุกอย่างมันยึดเข้ากับเครื่องยนต์เลยมันเลยทำให้ช่างถ้าเกิดเราไม่ได้เป็นมีโนว์ฮาวหรือว่าเป็นคนที่ทำดูปกติจะงงเลยว่าพอถ้าเราเครื่องออกปุ๊บเนี่ยจากรถมันจะกลายเป็นอะไหล่ทันทีลองนึกภาพไหมครับโดยปกติรถทุกรุ่นเนี่ยเขาจะมีเฟรมแผงคอยึดเข้ากับเฟรมนะซับเฟรมยึดกับเฟรมนะสวิงอาร์มก็เลื้อยเข้ามายึดกับเฟรมแต่เนี่ยปัจจัยทุกอย่างมันคือเครื่องยนต์หมดชุดหน้ายึดเข้ากับเฟรมที่เฟรมเป็นก้อนเท่านี้เล็กๆนะครับแล้วอย่าบอกว่าเฟรมเป็นกองกาดนะโคตรเฟี้ยวเลยซับเฟรมก็ยึดเข้ากับตัวหูเครื่องด้านท้ายนะสวิงอาร์มก็ยึดเข้ากับเครื่องนี้ทำให้อย่างที่บอกว่าพอเราถอดเครื่องยนต์ลงมาวางที่พื้นปุ๊บรถมันไม่สามารถเข็นได้เลยเพราะรถมันจะกลายเป็นอะไหล่ที่มันแยกกับชุดหน้าสวิงอาร์มซับเฟรมมันจะแยกออกจากกันหมดเลยมันก็เลยเฟียวมากซึ่งใน V4 ยังไม่แย่ขนาดนี้นะครับมันก็เลยเป็นอะไรที่แปลกแต่จริงนะครับแล้วก็อย่างที่บอกว่าพอเราเลื่อนมาด้านบนความเฟียวอย่างนึงที่ V4 ไม่มีนะครับในยุคใหม่คือตัวเนี้ยเฟรมเนี่ยอันเท่านี้เป็นโมโนคอคเป็นอลูมิเนียมนะครับหล่ออันเล็กๆแค่เนี้ยดูกติออกแบบให้เฟรมที่อันเล็กๆแค่นี้ที่มันโคตรเล็กแล้วเนี่ยเป็นหม้อกรองอากาศในตัวด้วยหม้อกรองอากาศก็คือพอเรายกถังน้ำมันขึ้นมาเราจะเห็นกรองอากาศอยู่ในเฟรมซึ่งเฟรมเนี่ยก็จะเป็นหม้อกรองแอร์บ็อกซ์ที่เราเห็นเป็นถ้าเป็นรถปกติมันก็จะเป็นพลาสติกสีดำๆแต่เนี่ยเขาใช้เฟรมในการเป็นหม้อกรองอากาศและความเฟี้ยวอย่างหนึ่งคือในรถรุ่นอื่นๆหม้อกรองอากาศก็จะเป็นฝาพลาสติก ABS 8ใช่ไหมรุ่นนี้ฝาหม้อกรองใบละแสนนะครับนั่นคือถังน้ำมันเขาใช้ถังน้ำมันในการแปะหม้อกรองแปะกับเฟรมเพื่อเป็นฝาหม้อกรองอากาศอีกทีนึงเพราะฉะนั้นคือมันแปลกไปหมดแล้วเพราะว่าการดีไซน์ทุกอย่างคือหน้าที่หนึ่งอย่างเนี่ยถังน้ำมันนอกจากใส่น้ำมันแล้วมันเป็นฝาหม้อกรองอากาศโดยเฟรมนอกจากเป็นตัวที่ยึดแผงคอหน้าเข้ากับเครื่องแล้วมันเป็นตัวหม้อกรองอากาศด้วยแล้วก็กรองอากาศก็อยู่ข้างในคือมันแปลกไปหมดเลยในดีไซน์ของรถของซูเปอร์ไบค์เจนนี้แล้วมันเลยทำให้การเซอร์วิสถ้าเกิดคนที่เข้าไม่ถึงก็จะงงนิดนึงว่าทำไมต้องออกแบบอะไรที่มันซับซ้อนขนาดนี้มันเลยทำให้รถรุ่นเนี้ยในเจนเนี้ย
ผมกล้าพูดเลยว่ามันเป็นซูเปอร์ไบค์ของซูเปอร์เขาเรียกว่าของดูคาติที่เพียวและเรียวบางที่สุดนะครับใน V4 สังเกตถ้าเราไปคล่อมอ่ะจะรู้สึกว่าเออเครื่องมันใหญ่ขึ้นนะแต่ช่วงขาเลยนะมันจะรู้สึกว่ามันเป็นคล้ายๆกับล้มคล่อมมอเตอร์ไซค์ปกติละเพราะว่ามันก็เป็นสเกลปกติแต่ใครที่มีโอกาสได้คล่อมเนี่ย899 V2 1199 1299จะรู้สึกว่าเออทำไมมันวงเวงไปหมดเลยเพราะว่าอะไรหลายอย่างมันแชร์ร่วมกันนะมันทำหน้าที่หลายอย่างมันเลยทำให้รถชิ้นส่วนอะไรลงไปทำให้รถมันดูเพียวบางไปหมดนี่เลยคือสาเหตุว่าขี่แล้วมันรู้สึกเซ็กซี่มากเพราะมันเป็นรถสปอร์ตที่แรงแต่เล็กเลียวบางแล้วก็เบามากนะครับเบาเช่นนี้เบาวิวเลยนะครับแล้วก็ในดูดีไซน์เนี่ยมันก็ยังหล่อนะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นอีกจุดนึงเลยที่ข้อแตกต่างจากรุ่นอื่นๆของดูคาติคือดูคาติปกติเครื่องยนต์เขาจะมีบล็อกเดสโมดูเอลที่เป็น2วาล์วเดสเซต้า11องศาที่เป็น4วาล์วนะครับแต่ตัวนี้จะเป็นเครื่องบล็อกซูเปอร์คอร์โดนะครับเป็น4วาล์วเดสโมโดมิกเหมือนกันแต่ไม่มีสายผ่านราวลิ้นนะครับเขาจะเป็นระบบโซ่ราวลิ้นยังพูดไม่จบไม่รู้จะสตาร์ทเครื่องทำไมนะอย่าบอกว่าคันนี้เห็นท่อนี่อาคาโบวิกไม่ได้อาคาโบวิกธรรมดานะครับฟูลซิสเต็มนะครับอย่าบอกว่าอาคาโบวิกชุดเนี้ยตอนออกป้ายแดงบวกราคาเพิ่มอีก 200,000 กว่าบาทนะครับสำหรับ Acapovic Titanium ชุดนี้นะครับปกติเราจะเห็นมักจะเป็นแค่เธอสมัยเทอร์มินะครับจะเป็น slip on Acapovic ก็เป็น slip on แต่เนี่ยคือเป็น Titanium Full System ลองไปวิ่งดูมาแบบเป็นลูกขี่โคตรมันเครื่องโคตรสมูทเลยนะครับสำหรับเครื่องคันนี้เพราะมันได้กล่อง Evo ด้วยก็คือเป็นชุด performance ของรถดูคาติที่ให้มาแบบเต็มเลยซึ่งเรามาดูอันนี้เครื่องยนต์ต่อนะครับเครื่องยนต์ตัวเนี้ยจะต่างกับรุ่นหนึ่งคือต่างกับดูคาติรุ่นอื่นตรงที่ว่าเขาจะไม่มีสายพานแล้วบางคนจะกังวลโอ้ยสายพานต้องมาคอยนั่งเตียนนะเพราะว่าสายพานมันมีเรื่องอายุการใช้งานดิ้นๆๆอย่างงี้ตัวนี้จะเป็นแนวคิดคล้ายๆกับรถมอเตอร์ไซค์รุ่นอื่นๆที่เป็นโซ่ราวลิ้นไม่ต้องไปยุ่งอะไรมันเปลี่ยนมันเครื่องอย่างเดียวนะครับไม่ต้องมานั่งเปลี่ยนสายพานมาเช็คสายพานว่าแตกร่องไรงาเสื่อมสภาพลื่นหรือยังอะไรก็ว่าไปตัวนี้ไม่มีสายพานแล้วมันก็จะประหยัดเรื่องการเซอร์วิสลงไปได้พอสมควรเลยซึ่งในเครื่องPerformanceยุคใหม่ของดูคาติก็จะเป็นประมาณนี้หมดละใน V4 ก็จะเป็นเครื่องไม่มีสายพานเหมือนเป็นโซ่ราวลิ้นเหมือนกันนะครับก็บอกได้เลยว่าเฟี้ยวมากๆนะครับก็ใครหาอยู่ตอนนี้มือ2 300,000 กว่าบาทโคตรเซ็กซี่เลยดูเซ็กซี่ไงก็เซ็กซี่อย่างนั้นนะครับก็คันนี้อย่างที่บอกว่าได้ท่อไทเทเนียมอาคาโบวิกฟูลซิสเต็มนะครับมีการล้มนะครับ ING ฝาคัดใสนะครับตอนนี้ก็จะเห็นเป็นฝาคัดวิ่งข้างในได้นะครับก็สวยงามเดี๋ยวไม่ได้มีประโยชน์เลยมากแล้วก็คันนี้ก็มีมือเบรกมาสเตอร์ซิลินเดอร์บนนะครับเบมโบเรซซิ่งทั้งมือเบรกและมือคัดและการสะบัดโอลินชิลหน้าแต่งอุดกระจกที่มีเป็นไฟเลี้ยวในตัวนะครับก็มาแบบสเต็ปเต็มๆแล้วคันนี้ไม่ต้องทำอะไรมากนะแล้วก็ตัวนี้จะได้ความเท่ตรงที่ว่าบางคนบอกซ้อนไม่ได้หรอมันซ้อนได้นะแต่ดูคาติเขาออกแบบให้มันยุ่งยากไงแต่ด้วยความยุ่งยากมันเลยทำให้มันสวยนะครับในรถหลายรุ่นคือมันจะเห็นว่ายังมีโครงพอเป็นเบาะอยู่แต่ดูคาติเขาออกแบบมาว่าในกรณีที่ขับคนเดียวหรือว่าไม่ได้มีคนซ้อนเขาจะเป็นฝาครอบให้ดูแล้วเป็นสปอร์ตไปเลยแล้วเราก็พักเท้าออกนะครับแต่บทที่ว่าเราอยากมีคนไปด้วยเป็นคนขี้เหงานะครับเราสามารถแกะพวกนี้แกะออกมาแล้วใส่เป็นเบาะได้แล้วก็ต่อพักเท้าลงมาใส่พักเท้ายึดแค่ด้านล่างน็อต4ตัวนะครับประมาณก็ซ้อนได้ปกตินะครับแต่เวลาอยากจะสปอร์ตซิ่งคนเดียวก็จะเป็นอารมณ์นี้ไปเลยดูหลอดดูเฟี้ยวดูซิ่งนะครับก็ใครหาอยู่ลองมาดูได้นะครับรถกับดูคาติพานิกาเล่959นะครับเอ้ยมีฝาน้ำมันแบบไม่ต้องใช้กุญแจนะครับก็เปิดได้อย่างรวดเร็วฝาน้ำมันสนามนะครับโอเควันนี้เรื่องราวโดยมาสนใจก็ติดต่อเซลล์ได้เลยนะครับวันนี้เรื่องราวโดยมาแล้วไงเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ